สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้มาเที่ยวหัวหิน EP 2นะครับกันนี้เริ่มจากวันที่2หัวหินมีร้านกาแฟที่จะได้อร่อยๆนะมาหัวหินทุกครั้งผมก็ไปร้านนั้นนะครับผมร้านนั้นอยู่ในห้างมาร์เก็ตวิลเลจร้านนั้นก็คือนมเนยเนยชาไทยของร้านนี้อร่อยอร่อยรสนมและรสใบชาเข้มข้นนะครับผมชอบชาไทยของร้านนี้มากมากไม่รู้ว่ามีสาขาอื่นหรือเปล่านะครับอืมน้ำลายไหลอร่อยและนี่คือพิซซ่าการ์เด้นเมื่อก่อนหัวหินมีนักท่องเที่ยวของฝรั่งเยอะนะผมก็เลยคิดว่าหัวหินมีร้านอาหารของฝรั่งเยอะรสชาติเท่ๆด้วยก็ลองแวะร้านนี้นะครับผมรสชาติจะเป็นอย่างไรพิซซ่ามาแล้วว้าวว้าวอร่อยหัวหินไนท์มาร์เก็ตที่จริงกินข้าวแล้วแต่ถ้ามาตลาดแล้วรู้สึกว่าหิวครับนัทซันทาโกโอ้ยน่าอร่อยที่จริงผมมาเที่ยวหัวหินสามครั้งแล้วครับเวลามาเที่ยวหัวหินทุกครั้งมีสถานที่น่าสนใจอยากไปนะครับแต่บัตรของสถานที่นั้นเป็นผมก็เลยยอมแพ้ทุกครั้งนะครับแต่การนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะไปสถานที่นั้นซื้อบัตรด้วยสถานที่นั้นก็คือบานานาบาร์หัวหินบานานาบาร์วอเตอร์จังเกิลเป็นสวนน้ำที่มีวอเตอร์สไลด์ที่ยาวที่สุดในไทยในสวนมีวอเตอร์สไลด์แปดอันนี้น่ากลัวไปผมเล่นไม่ได้เล่นได้แค่แบบนี้แหละว้าโหมากรู้ว่าทุกสไลด์ไม่ต้องต่อแถวนานนะครับต่อแถว10นาทีก็พอนะครับนอกจากนี้ที่นี่มีอะทรักชั่นมากกว่า20แบบเล่นซาร์ฟิงก็ได้กินข้าวก็ได้เด็กๆก็เล่นได้นะครับถ้าอยากถ่ายรูปผมจะแนะนำที่นี่นะครับมีกรันดูมลายแบบอีหยังวะร่างกายส่วนลายอยู่ในน้ำคิดว่านี่คือประสบการณ์ที่ไม่ค่อยได้นะครับโคกอร่อยและนี่คือไซลอมหัวหินเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมไซลอมนะครับห้อยนางรมโอสวงอ๋อ
トムカガイ。โอ้ลุยและยังมีร้านที่ผมชื่นชอบนะครับช็อกโกแลตฟาร์กทรีมาเที่ยวหัวหินทุกคำต้องแวะมาที่นี่นะครับผมชอบช็อกโกแลตมากมากอะไรดีอ่ะスーアーモンチョコレート。ワンスタイル。ウェランカフェ番三スクナガ。インディドンラ。เป็นร้านกาแฟที่เป็นนิยมในหัวหินร้านกาแฟที่มีบรรยากาศดีๆนะครับติดตาเลยด้วยเค้กมะพร้าวอร่อยและสุดท้ายเป็นร้านอาหารที่ดีมากๆนะครับผมชอบปลาหมึกผัดไก่เค็มมากๆเลยผู้ติดตามคนหนุ่มแนะนำร้านนี้ให้ผมเขาบอกว่าปลาหมึกผัดไก่เค็มของร้านนี้ไม่ธรรมดาเป็นปลาหมึกผัดไก่เค็มแบบแห้งๆนะครับน่าสนใจมากๆก็ลองแวะมาร้านนี้นะครับผมร้านชื่อว่าชมทะเลบอกเลยว่าร้านนี้ดีมากๆเลยนะครับอาหารอร่อยมากวิวสวยด้วยถ้าจะไปหัวหินอีกครั้งผมก็จะมาร้านนี้อีกครั้งแน่ๆนะครับและนี่คือปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มแบบแห้งอร่อยและการนี้ผมจะเล่าเรื่องออกเสียงกูกูให้เขางงใช่ไหมเอากูไปซื้ออกกูงา